ครับคุณผู้ชมครับพบกับเราสองคนนะครับผมพันธุ์ผู้แตกแล้วก็คุณละเอียดเบียดทางโค้งนะครับสวัสดีครับวันนี้คุณละเอียดก็เป็นนักข่าวใหม่ได้มีโอกาสมาอ่านคู่กันนะครับครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณเก่งแล้วคุณละเอียดสบายอยู่แล้วไม่หรอกครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยงั้นเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับครับมาที่ข่าวแรกนะครับสาวก Apple เตรียมตัวเฮปล่อย iPhone 20ปลายเดือนตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนพฤศจิกายนครับฮะพฤศจิกายนอ๋อครับเดือนพฤศจิกายนนี้เจอกันแน่นอนนะครับทาง Apple ยังบอกว่านะครับทั้งหมดมีให้เลือก4แบบ3ครับ3 3อ๋อ3 3แบบนะครับทั้งหมดมี5สีครับ6สีฮะ6สีอ๋อ6สีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องหลัง5ตัว4ครับ4 4ตัวคือพร้อมกับกล้องหน้าอีก3ตัว2ครับถ้ากล้องหน้า2ครับ2ตัวนะครับขอโทษนะฮะก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับโอ้ไม่บ้างครับขนาดนี้ต่อเลยครับต่อนะฮะครับครับที่สำคัญนะครับแบตทนทานใช้นานถึง20ชั่วโมง30ครับสตาร์ทราคาขั้นต่ำนะครับ 30,000 บาท 20,000 บาทครับจบข่าวครับนี่คุณอ่านข่าวเด็กผมมั้ยเนี่ยอ่านใช่ครับข่าวเดียวกันครับแต่ว่าผมตื่นเต้นนะครับคือไม่อยากก้มหน้าอ่านเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะเสียบุคลิกครับแต่ว่าถ้าผิดขนาดนี้ผมว่าก้มหน้าอ่านดีกว่านะครับก็กราบขอโทษนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะฮะมันได้บ้างเหรอฮะมันเยอะเลยฮะสงสารคนดูครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอแก้ตัวมากันที่ข่าวการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับพอก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีพอก่อนเดี๋ยวพักโฆษณากันดีกว่าอ่ะพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครับค่ะขอบคุณมากลูกขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้ะเจ๊สวัสดีครับเบียร์สวัสดีนะก่อนหิวมากเลยวันนี้โอเคกินอะไรดีวันนี้เอาข้าวผัดทะเลแล้วกันเจ๊โอ้ขอบคุณมากครับข้าวผัดทะเลนะจ้าเอาขนาดไหนเอามาเลยเจ๊คือตอนนี้ผมหิวมากเลยเอามาเลยมากแบบไหนอ่ะก็คือหิวมากอ่ะเจ๊มากเท่าไหร่ว่ามากยังไงอ่ะเฮ้ยเจ๊คือคนกำลังหิวโมโหหิวเนี่ยคือหิวมากเข้าใจป่ะคือเจ๊อยากกวนผมได้ป่ะคือโทษนะครับใจเย็นก่อนนะครับเออไม่เป็นไรเฮียทางเราก็แค่อยากถามคือต้องการขนาดไหนจะได้ทำถูกอ่ะครับเฮียก็ไปกับเขาอีกคนคือตอนนี้ผมเลยนะหิวมากจัดมาเลยคือตอนนี้หิวมากเจ๊ทำมาเลยหิวมากมากมากโอเคโอเคไหมเออพูดดีๆก็เออต่อร้อต่อเถียงโอ้โหเจ๊อันนี้มันก็มากไปหรืออ่าพูดไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยเอายังไงกันเมื่อกี้บอกมากก็คือมากนี่ไงจะมากไหนอีกมากที่นี่มันมีสามระดับมากอย่างนี้มากนี้หรือมากนี้กิ๊บเดียแหลกมากไงก็มาอย่างนี้แล้วไงเอาไงครับเราไม่กินฮะกินครับก็กินไปครับหรือจะกินด้วยน้ำตากินด้วยช้อนซ่อมดีกว่าครับเอออ๋อนี่คือหิวมากจะอย่างนี้ต้องบอกว่าเจ๊หิวพอดีอย่างนี้เหรออ่ะเหมือนกดกลับแล้วอ้าวก็ถามจริงๆอ่ะก็จะกินดีๆไหมครับรอบหน้ามาก็บอกว่าหิวมากเหมือนคนทั่วไปถ้าหิวมากเนี่ยเกินคนอื่นมันก็จะได้จานแบบนี้โอ้โหแล้วก็ต้องเสียตังค์มากด้วยเนี่ยถ้าจานอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แล้วไงโอ้โหแล้วทะเลด้วยมีพันกว่าจานเนี้ยบ่นอะไรเปล่าๆจ้ะเจ๊กินไปกินไปอย่าบ่นเออกินแล้วนั่งหนาเนี่ยโอ้ให้เจ๊ห่อกลับบ้านได้ป่ะไม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสว่านชั้น6เปิดทำการแล้วนะครับแน่นอนนะครับอยู่กับผมเป็ดพาสุขและอาจารย์รองชาตินะครับครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับน้องหน่อยครับสวัสดีน้องหน่อยครับสวัสดีครับน้องหน่อยครับวันนี้มีเรื่องอะไรมาปรึกษาอาจารย์ครับคือมันหนักใจมากเลยค่ะเรื่องอะไรพ่อบังคับให้หนูทำแท้งอะค่ะแต่หนูไม่อยากทำเลยอะค่ะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยอาจารย์ว่าการทำแท้งนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นบาปด้วยนะค่ะอายุเท่าไหร่แล้วน้องหน่อยเราอะแค่25เองค่ะเอาจริงๆ25นี่ก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะทำไมคุณพ่อถึงบังคับเราไปทำแท้งอีกล่ะหนูก็ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าดูคุณพ่อจริงมากเลยนะคะพี่อาจารย์ว่านะก็คงจะเห็นว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเขาหรือเปล่า
หนูไม่รู้อะค่ะแต่หนูไม่อยากทำอะค่ะคือหนูไม่รู้จะพูดกับพ่อยังไงดีอะค่ะแล้วเรายังอยู่กับแฟนหรือเปล่าครับเออยังคบกันอยู่ไหมเพิ่งเลิกกันไปอะค่ะพอดีหนูมีปัญหากันนิดหน่อยอะค่ะเอาอย่างนี้ไหมลองเชิญคุณพ่อมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์กับคุณเป็ดจะช่วยพูดกับคุณพ่อให้อุ้ยดีเลยค่ะเพราะว่าคือหนูพยายามบอกหนูพยายามปฏิเสธตลอดเวลาคุณพ่อก็คือไม่ยอมแล้วก็ไม่ฟังอะไรเลยค่ะใช่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณพ่อมานั่งเคลียร์ใจกันตรงนี้เลยดีไหมอาจารย์ครับงั้นทีมงานครับเดี๋ยวรบกวนเชิญคุณพ่อของคุณหน่อยเชิญมาในรายการได้เลยนะครับเชิญคุณพ่อเลยครับนี่หนูก็ไม่โดนมาหลายวันแล้วดิไม่ค่ะอาจารย์ไม่โดนดุโดนว่าหนูไม่คุยกับคุณพ่อเลยค่ะอาจารย์ไม่คุยกันเลยนี่แหละธรรมดาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับปัญหามันเกิดแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียกคุณว่าคุณพ่อครับคุณพ่อ นึกยังไงให้ลูกสาวไปทำแท้งนะฮะคุณพ่อที่บังคับให้เขาต้องทำแท้งเพราะลูกค้าสั่งมาเยอะครับแล้ววันวันเนี่ยนางหนูเนี่ยไม่ทำอะไรเลยครับเอาแต่โทรศัพท์คุยกับผู้ชายเดี๋ยวก่อนมันยังไงกันเนี่ยน้องหน่อยก็คุณพ่อค่ะบังคับให้หนูทำแท้งนะก็หนูไม่ชอบอ่ะแล้วงานประเภทนี้มันก็ไม่เหมาะกับหนูอ่ะอาจารย์ดูหน้าหนูดิค่ะที่หนูมาทำแท้งนมแท้งน้ำน่าเกลียดตายเลยเอออาจารย์ว่าไอ้เรื่องทำแท้งนมแท้งน้ำเนี่ยไม่น่าที่จะมารายการของอาจารย์หรอกเนาะก็น่าจะไปปรึกษาพวกช่างก่อทรงก่อสร้างอะไรอย่างนี้คือคุณหน่อยครับแท้งนี่คือทำแท้งน้ำไม่ใช่แท้งลูกก็แท้งอะค่ะทำแท้งอะแท้งน้ำวันหลังพูดให้เคลียร์ทำแท้งน้ำไม่งั้นมันไม่เข้าใจผิดค่ะไม่อยากทำเลยอ่ะพ่อว่าก็ไปจ้างคนอื่นทำดีเป็นลูกก็ต้องสืบธุรกิจต่อจากพ่อใช่ลูกก็แทงน้ำไม่เก๋เลยอ่ะทีนี้เอาไปเล่าต่ออาจารย์ไงผมขอพาลูกกลับไปทำแท้งก่อนนะครับโอ๊ยไม่อันนี้ไม่ต้องพูดขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีลูกสาวคนเดียวไงไม่สืบสกุลไม่ธุรกิจก็ไม่ทำก็ไม่ทำอะไรเลยอ่ะพ่อไปทำอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเห็นคุยกันที่แรกเหมือนไม่ใช่พ่อลูกอ่ะพ่อลูกกอแก่นะเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เขาไปเคลียร์กันที่บ้านนะอาจารย์นะปิดรายการด้วยคำคมเช่นเคยนะครับน้ำนิ่งให้รีบตักแต่ถ้าน้ำหมักต้องป้าเฉ่งครับสวัสดีครับเท่านี้เลยไฟแดงนี่อีกแล้วไฟแดงนี้แยกนี้ติดนานซะด้วยสิม่วงเปรี้ยวพี่ม่วงเปรี้ยวไปพี่เอาพี่น้องไงน้องม่วงเปรี้ยวไหมเท่าไหร่อ่ะ40บาทเองครับพี่อ๋ออ่ะน้องแกงม่วงหน่อยได้ครับม่วงเปรี้ยวนะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวนะครับขอบคุณนะครับแล้วมะม่วงพี่ล่ะผมไม่ได้ขายพี่อ้าวก็40บาทไงผมถามเฉยๆม่วงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอ้าวดีเลยขอบคุณครับอ้าวไอ้นี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ๋อมาถามว่ามะม่วงเปรี้ยวไหม40บาทไม่ได้ขายมะม่วงไอ้แยกนี้ก็ติดนานซะด้วยเอาขยับหน่อยเว้ยขยับให้หลุดสักทีเฮ้ยไปหลุดไม่ทันอีกแล้วพี่ครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่แมวแล้วมะม่วงอะไรพอแล้วโอ้เช็ดกระจกไปพี่ไม่เช็ดอ่ะสักหน่อยพี่แมวมันเลอะขนาดนี้ปล่อยมันเลอะแล้วเดี๋ยวมันก็สะอาดเองแหละโอ้ยมันจะสะอาดได้ไงพี่แล้วมองอะไรมัวมันจะไม่ดีนะพี่มันเกี่ยวกับสายตาด้วยเช็ดกระจกซะหน่อยนะเท่าไหร่40พี่40บาทครับโอเคโทษนะครับพี่ครับพี่สะอาดสะอ้านไปน้องทำอะไรอ่ะเช็ดกระจกไงอะไรที่เฉยมาล่ะก็ไม่มีอะไรถึงไม่เฉยครับผมก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วเช็ดอย่างเงี้ยนะครับไอ้แบบเนี้ยเนี่ยทำเองก็ได้เพราะนั้นพี่ทำเองนี่ผมทำให้ขอเงื้อมือมากดให้40บาท40ครับมะม่วงก็40ครับไอ้นี่ก็40นะนี่ถูกสุดแล้วนะสะอาดไหมพี่ดูหน้าผมจะชัดไหมเนี่ยชัดแต่ไม่อยากเห็นหน้าแล้วล่ะ ถูกสุดแต่ไม่ถูกใจแล้วขอบคุณนะครับ80บาทแล้ววันนี้สำหรับเนี่ยพอแล้วนะขอบคุณครับเจออะไรแปลกๆทุกวันแบบนี้ทุกทีไปเขียวโอ้ยแดงอีกแล้วครับมาแล้วไม่เอาเอาพวงมาลัยไหมครับดูปากนะไม่เอาตกลงพี่เอาพวงมาลัยไหมพูดชัดๆฟังเลยนะไม่เอาพวงมาลัยพูดเองนะเออพูดเองกับตัวเนี่ยแป๊บนึงนะพี่นะเฮ้ยไอ้น้องอะไรเนี่ยพี่พูดเองว่าพี่ไม่เอาพวงมาลัยใช่พี่พูดว่าไม่เอาพวงมาลัยผมมานั่งคิดดูแล้วเอ๊ะ
พี่เป็นคนแปลกนะเออขับรถแต่ไม่เอาพวงมาลัยก็หมายถึงพวงมาลัยที่เองเอามาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่เอาผมไม่รู้ผมถอดแล้วโอเคแล้วพี่นะแล้วจะไปยังไงเนี่ยไอ้น้องนี่ไงผมถามพี่อยู่เนี่ยก็บอกไม่เอาพวงมาลัยก็นี่ไงผมเอาออกมาแล้วไม่เอาพวงมาลัยเอามาเวลาเอาพวงมาลัยไปพี่บอกไม่เอาอะไรพวงมาลัยผมออกยังเอาออกไปแล้วเออเอาอยากได้ออกไปเออขอบใจเฮ้ยพี่อะไรอีกล่ะไม่พี่จะไปยังไงวะเนี่ยผมรอดูไฟเขียวเนี่ยพี่ขับยังไงวะก็อยากรู้กันว่าจะไปอย่างนี้ได้ยังไงพี่โมโหอะไรวะถามจริงโมโหแต่มะม่วงแล้วมะม่วงเปรี้ยวไหมสวัสดีเด้อคุณก้องมาจากไอจีมาจากขอนแก่นนี่ขอนแก่นคุณก้องอะไรมาฝากครับวันนี้ของดีก็น่าจะเป็นพวกข้าวตังหมูหยองไม่ใช่ไม่ใช่เลยของดีเนี่ยก็คืออะไรนะไอคนที่ไหนเนี่ยใจของเขาคนเหนืออีสานทั้งเหนือไงบอมแมนเฮ้ยพี่นุ้ยพี่หนุ่มเนี่ยเห็นป่ะเขาบอกหนุ่มกันอยู่ตรงนี้ห้าสี่สามสองใจเย็นดีคือฉันไม่อยากจะบอกแกนะเว้ยจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้เลยมันน่าเบื่อเว้ยพูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะพูดอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวหมดแล้วก็ชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะคือฉันชอบผู้หญิงแบบน่ารักงูงี้งูงี้หน่อยเข้าใจปะวะจริงเหรอแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหรอฟอยยิ้มทำไมพี่อุตส่าห์หยิกขาตัวเองไว้แล้วโง่ไงอ่ะมันสุดท้ายของเดลซีนนี้เนี่ยจะเสร็จแล้ว